รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เดียวกันครับเจ้าของร้านทำผมที่นครปฐมถึงกับเป็นงงเลยครับเพราะว่าลูกค้าผู้หญิงอยู่คนหนึ่งก็เข้ามาทำผมทำเล็บที่ร้านตอนเข้ามาในร้านตอนแรกเนี่ยอาการปกติดีแต่ตอนทำเสร็จเรียบร้อยจะต้องจ่ายเงินเนี่ยนะฮะอาการมันออกฮะยังไงอะคล้ายเหมือนมีองค์เทพประทับร่างอะคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยครับครับเจ้าของร้านทำผมครับคือมาทำผมทำเล็บแล้วไม่ยอมจ่ายเงินนะคือแล้วในมุมของลูกค้าเองเนี่ยเหมือนกับว่าที่ไม่ยอมจ่ายเขาบอกว่าเหมือนองค์เทพประทับร่างยังไงก็ไม่รู้ฮะหรอนี่เราจะใช้ทริคการไม่จ่ายเงินด้วยการบอกว่ามีองค์เทพประทับร่างแล้วบอกว่าไม่ยอมให้จ่ายเงี้ยหรอนี่ครับเจ้าของร้านเขาก็ไม่พอใจสิฮะขึ้นทันทีครับว่าเอ้ยทำไมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนเข้ามาดีๆตอนแรกนะพอตอนจะจ่ายเงินเนี่ยอาการมันออกแบบนี้ยังไงเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่ร้านทำผมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมครับขณะที่เหมือนเจ้าของร้านเนี่ยกำลังเถียงกับลูกค้าผู้หญิงคนนี้ครับหลังจากผู้หญิงคนนี้เอาง่ายๆว่าเป็นลูกค้าเข้ามาย้อมผมแล้วก็ทำเล็บแต่จู่ๆฮะตอนที่จะเก็บเงินเนี่ยลูกค้าผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมจ่ายครับแล้วก็เหมือนออกอาการคล้ายมีองค์เทพประทับร่างครับพอถามว่าจะจ่ายเงินไหมบอกว่าไม่ยอมจ่ายนะครับคลิปนี้เจ้าของร้านเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กครับแล้วก็เหมือนเขียนแคปชั่นข้อความเล่าเหตุการณ์บอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องเนี่ยลูกน้องบอกว่าลูกค้าผู้หญิงคนนี้มาทำที่ร้านบ่อยนะมาเป็นประจำไม่เห็นเป็นอะไรเลยรู้เรื่องดีทุกอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรถึงได้เกิดเรื่องนะครับก่อนหน้านี้นะครับเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีการสาปแช่งอะไรแบบนี้ด้วยนะพูดจาก็ไม่ดีตวาดสาปแช่งหลายรอบเหมือนกันนะครับหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยฮะหลายคนบอกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนน่าจะมีอาการทางจิตหรือเปล่าก่อนที่เจ้าของคลิปก็จะมาตอบในคอมเมนต์นะฮะบอกว่าเอ้ยเหมือนอาการทางจิตอะไรล่ะนะตอนเข้ามาตอนแรกก็ปกติดีพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเถียงกันปุ๊บไม่ยอมใจฮะเนี่ยเดินออกจากร้านไปหายเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียวนะคือเขาก็สงสัยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมุกหรือเปล่าที่ไม่ยอมจ่ายตังค์นะก็เวลาตอนจะเก็บตังค์ปุ๊บเนี่ยองค์เทพก็ประทับร่างทันทีอย่าไปใช้มุกนี้กับใครนะฮะโดนตำรวจจับนะไม่ยอมจ่ายเงินเขาอะแม่เดี๋ยวนี้มันก็มีทุกมุกทุกวิธีการวิธีทางนะที่เราจะแบบว่าชิงไม่ยอมจ่ายตังค์เขานะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม